อะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณเซฟิโรโอเคนะครับเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อสิเขาขอตอนเช้า8องศาครับอากาศอุ้ย8องศาเฉลยลุงนี่ยอมแล้ว17-18ยุงก็ขาสั่นแล้วขาไกลไปแล้วนะเว้ย18องศาลุงก็ไม่ไหวแล้วให้ดูโดยอากาศทั่วไปนะครับ7-8องศาโอ้ยตายเลยกองไฟต้องล้อมหน้าล้อมหลังอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่มีสถานที่ให้อุ่นจริงๆนะลุงในเรื่องหนาวนะโอ้ยอมจริงแต่ก็อยู่ได้หลายวันเหมือนกันนะที่รัสเซียและฮอกไกโดรัสเซียก็แล้วกันฮอกไกโดแค่3คืนมั้ง2หรือ3คืนไม่ทราบฮอกไกโดญี่ปุ่นแต่รัสเซียได้กันตั้งเป็นอาทิตย์10กว่าวันเกือบ20วันมั้งไม่ว่าจำไม่ได้แล้วลุงไม่ค่อยจำหรือว่า12-13วันนี่นะครับรู้สึกจะเป็น12-13วันที่รัสเซียแค่นั้นก็แย่แล้วลุงโอเคเครื่องไมโครเวฟคุณคิกกี้ก็โอเคแล้วนะอ้าวใครถามอะไรมาอีก